ึ่งแบบผมตื่นขึ้นมาผมหิวมากเลยทุกคนผมหิวไงทุกคนผมอยากมาแอบกินอาหารนิดหน่อยอ่ะโอ้โหว้าวกำลังเดือดแล้วครับผมว้าวสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไมเมสวนนะครับทุกคนโอเคนะครับผมวันนี้เราก็จะแบบเข้าป่านะครับผมทุกคนซึ่งแบบดูตอนนี้นะครับโอ้โหผมไม่ตกครับผมฝนตกครับผมฝนตกตอนนี้พวกผมไม่ไปครับนั่นแหละโอเคซึ่งวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราแบบจะไปถ้ำที่เราเคยไปเอาชีวิตรอดนะครับผมขึ้นตรงนี้นี่ถ้ำนี้นะโอเคก็เดี๋ยวเราไม่รู้ว่าเราจะรอดไหมเดี๋ยววันนี้เราจะไปเอาชีวิตรอดในถ้ำ24ชั่วโมงได้อาหาร MRE ครับผมโอ้โหโอเคทุกคนอันนี้นะครับผมได้สั่งมาจากเว็บอะไรสักอย่างนี่แหละโอเคซึ่งอันนี้นะครับผมมันเป็นอาหารฝรั่งเศสนะครับผมผมไม่รู้ว่าอาหารของทหารฝรั่งเศสเขากินยังไงอยู่ยังไงนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะไปเอาชีวิตรอดด้วยอาหาร MRE ทหารฝรั่งเศสโอเคเดี๋ยวเราเข้าป่าในถ้ำกันไปโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ได้มาถึงหน้าถ้ำหลวงของเราแล้วนะแล้วก็ดูอีกคนหนึ่งก็แบบตัดแบบใบไม้มาเยอะแยะเลยเห็นปะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราแบบจะมาปูที่ไว้ในถ้ำนะดูๆข้างในถ้ำเนี่ยโหมันโคตรแบบมืดเลยอะแต่ฝนก็ตกลงมาโดนใส่เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปปูอะไรก่อนนะครับทุกคนโว้าวโอ้โหพอโยนลงไปนี่เหมือนใบไม้นิดเดียวไปเราลงมากันโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมอันนี้เรามีไฟฉายที่แบบเราสามารถเอาชีวิตรอดได้นะใครจำได้ไหมตอนเรามาเปิดกล่องอะนะซึ่งนี่นะมันเป็นไฟฉายน้ำนะครับผมมี2ตัวพอดีเลยครับผมจะได้แบบเวลาติดถ้ำนี่อันตรายมากนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะปูที่มันให้แบบเรียบๆดีกว่าครับผมโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็แบบเริ่มเข้ามาในป่าแล้วก็เราแบบต้องติดไฟนะไฟนี้นะครับผมมันดียังไงช่วยไล่ยุงด้วยไหมไล่ยุงแล้วก็อาการหนาวไงใช่ครับผมจะได้อุ่นๆทั้งอุ่นๆใช่ครับผมแจออกไหมครับหายใจก็ออกยากดูทันชิดโอเคทุกคนเดี๋ยวเราแบบจะมาดูอาหาร MRE ที่เราได้มานะครับผมไม่รู้ว่าวันนี้นะครับผมสำหรับเรา4คนเราจะอยู่รอดไหมในถ้ำหลวงแห่งนี้นะครับผมโหทุกคนนี่นะครับผมอาหารฝรั่งเศสอันนี้มันน่าจะเหมือนอะไรอ่ะมีอะไรบ้างมีลูกโอลูกกาแฟมีลูกอมลูกกาแฟไหนลองแกะดูว้าวทุกคนดูลูกอมนี่ลูกอมสีเขียวก็กินได้กินได้ผมว่าน่าจะกินได้นะขอรอกินหน่อยดูท่านที่ก็อยากกินนะครับผมลูกอมนี้มันค่อนข้างที่จะคล้ายๆกาแฟเดี๋ยวเรามาดูข้างในว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คืออะไรยังไม่รู้นะครับผมไม่รู้ยังไม่ได้เปิดดูอันนี้ผมไม่แน่ใจครับว่ามันเป็นอะไรมันเหมือนแบบว่าเป็นแก้วเหล็กอะไรสักอย่างนึงอันนี้น่าจะเป็นขนมหรือว่าอะไรสักอย่างช็อกโกแลตหรือเปล่าเดี๋ยวโอ้อันนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบช็อกโกแลตหน่อยเนี่ยช็อกโกแลตชัวร์ครับผมเห็นไหมเนี่ยโอ้คือแบบผมมันใหญ่มากมันยังเหลือเยอะอันนี้อะไรไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะก็ขออภัยด้วยที่ผมไม่รู้อันนี้ปลากระป๋องวันนี้นะครับทุกคนเราสี่คนเราต้องกินอย่างประหยัดนะเราแบบต้องอยู่ในถ้ำนี้จนถึงพรุ่งนี้นะซึ่งแบบตอนนี้ดูครับผมเรามาทำอะไรฝนก็ตกทั้งวันเลยนะวันเนี้ยอันนี้ไม่รู้มันเขียนว่าอะไรไม่รู้มันเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วครับผมแต่ที่ผมสั่งมาก็คืออาหารฝรั่งเศสนะทหารของทหารฝรั่งเศสนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้ถุงยางหรือเปล่าไม่ใช่ครับนี่ไม่ใช่ถุงยางใหญ่ขนาดนี้นี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมั้งไม่ใช่แล้วนั่นดื่มมันใครก็ไม่เชื่อแล้วอย่างงี้มันอาจจะเป็นน้ำชาเนาะอันนี้ก็เป็นช้อนแล้วก็เช็ดชู้นะทุกคนแล้วก็อันนี้มันเขียนเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วทุกคนผมก็แบบเก่งภาษาอังกฤษกันแต่ไอ้ถุงนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะหนัก 2-3 กิโลนะค่อนข้างหนักเลยแล้วก็ราคาที่ผมสั่งซื้อมาก็ 1,500 บาทนะครับอาหารฝรั่งเศสเลยนะของทานฝรั่งเศสเลยมันน่าจะมีปลากระป๋องเหลืออยู่ 2-3 อันอ่ะนี่ก็ขนมปังเป็นช้อนอีกแล้วครับผม
ช้อนพลาสติกนะขนมปังอีกแล้วครับผมมันมีกระดาษอะไรมาให้แผ่นนึงโอเคตอนนี้หมดแล้วอันนี้ก็คือโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราแบบมาเริ่มกินส่วนหนึ่งก่อนดีกว่านะแล้วก็อีกของพรุ่งนี้เราก็ต้องกินเราต้องกินอย่างประหยัดนะครับผมเพื่อให้ครบทุกคนเพื่ออยู่รอดด้วยจริงกินเพื่ออยู่นะครับผมไม่ได้อยู่เพื่อกินโอเคทุกคนเดี๋ยวเราแบบจะมาแกะกระป๋องนี้ก่อนนะมันเหมือนเนื้อครับทุกคนอันนี้อย่างผมเนี่ยผมไม่ชอบกินแบบของสดๆไงผมไม่แน่ใจนะว่ามันมันเหมือนเนื้อหมูอะไรสักอย่างนะเหมือนเนื้อหมูสับอัดอะครับผมโอเคส่วนตัวผมนี่ผมไม่ชอบกินของสดๆผมขอทำให้มันอุ่นหรือร้อนขึ้นนิดนึงนะขอต้มให้มันอุ่นร้อนขึ้นนิดนึงอ่ะเดี๋ยวมาดูนี้อันนี้นะจะเปิดดูแล้วนะดูคืออะไรครับทุกคนคืออะไรก็ไม่รู้โอ้โหมันมีฝาเลื่อยอันหนึ่งปลากระเป๋าดูทุกคนว้าวปลากระเป๋ากับถั่วมันผสมกันไหนอันนี้มันคือถั่วอะไรลองดมถั่วแดงมันหอมไหมโอ้โหหอมดีเลยอ่ะหอมดีมากเลยทุกคนแต่ละอย่างเนี่ยบางคนแบบชอบกินแบบอุ่นๆอันนี้เราสามารถอุ่นขึ้นได้เราอุ่นก่อนดีไหมดีอันนี้เนี่ยผมคิดว่าอาหารพวกนี้ถ้าเราอุ่นก่อนมันน่าจะดีนะน่าจะอร่อยกว่าโอเคเดี๋ยวเราขออุ่นมันด้วยนะจะได้หอมโอ้โหมันคือขนมปังแผ่นขนมปังใช่รสชาติจืดยังไม่หวานเลยจืดมากเลยรสชาติมันจืดมากเลยจืดมากเลยขนมปังอะไรไม่รู้อ่ะพอมาดูอันนี้นะเราไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรนะครับผมพอแกะมันดูครับผมอันนี้เราจะกินแค่ส่วนหนึ่งก่อนนะครับผมเราจะไม่กินทั้งหมดนะอันนี้เหมือนขนมปังเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันคืออะไรไม่รู้อันนี้อาหารฝรั่งเศสเลยนะผมสั่งในเน็ตผมสั่งว่าอาหารฝรั่งเศสแต่ทำไมในกล่องมันเขียนว่าอาหารโปแลนด์เฮ้ยหรือว่าอาจจะเป็นอาหารโปแลนด์ครับผมอ๋อเป็นขนมอร่อยดีโอ้อร่อยลองกินผมก็ขนมพวกนี้นี่มีวิตามินสูงมากยิ่งแบบเป็นของทานอร่อยอร่อยมากเลยใช่โอเคทุกคนอันนี้มันเหมือนน่าจะเป็นแยมทุกคนเห็นไหมโอ้มันจิ้มกินกับอันนี้ได้เลยไหมได้ผมไม่รู้ได้มันออกหวานโอเคไหนเราลองมาดูนี้ของเราแบบมันสุกดีหรือยังโอ้โหกำลังเดือดแล้วครับผมว้าวโอ้โหร้อนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเอาออกมาก่อนอย่างนี้ต้องทำไปอย่างนี้นี่ดูมันดิ้นแบบบุมเลยโอ้โหดูเห็นไหมมันเริ่มเดือดโอเคผมคิดว่าน่าจะเริ่มกินได้ละว้าวทุกคนดูกลิ่นอันนี้ผมพูดตรงมันหอมอ่ะอันนี้ผมพูดเลยโคตรร้อนอร่อยเวลาจะกินนะต้องต้มเอามาเดี๋ยวเราแบ่งเพื่อนกินด้วยลองกินดูอร่อยร้อนมากเลยอร่อยมากปากนี่ควันขึ้นเลยไหมร้อนจริงโอ้เราจำเลยดูอร่อยไหมท่านชิดนี่ท่านชิดกินแบบโอ้ก็อร่อยเนาะคือมันเป็นแบบอาหารแบบพวกฝรั่งมันอร่อยแล้วก็ร้อนมากด้วยนี่นะทุกคนเดี๋ยวผมเปิดดูนะว้าวมันเดือดๆเลยโอเคเดี๋ยวเราแบบจะลองกินลองชิมดูนะทุกคนโอ้โหมันเหมือนแบบปลานั้นอ่ะทุกคนปลากระป๋องนั่นแหละค่อนข้างอร่อยเลยยังไม่ได้กินเลยอร่อยแล้วกินรสชาติก็อร่อยนะผมไม่รู้ว่าปลากระป๋องเขาเนี่ยปลาอะไรผมไม่รู้นะอันนี้แต่มันไม่ใช่ปลาทูน่าแน่นอนมันเป็นปลาค่อนข้างที่ใหญ่ๆผมเคยกินอาหาร MRE บนบ้านต้นไม้นะแต่มันไม่อร่อยแบบนี้แบบนี้เนี่ยคือแบบมันร้อนด้วยมันร้อนๆอย่างนี้มันจะทำให้แบบอร่อยปากมากอร่อยอร่อยมากเลยมันต้องร้อนๆต้องร้อนๆเลยมันต้องร้อนๆท่านชิดลองชิมดูอร่อยนะโอ้โหพูดไม่ออกแล้วอร่อยขนาดไหนพูดไม่ออกแล้วว้าวแซ่บแซ่บอีลียอดประมาณนั้นโอเคทุกคนเดี๋ยวเราแบบขอพักผ่อนนะอันนี้เราจะไม่ออกจากถ้ำนี้โดยเด็ดขาดนะครับผม
เดี๋ยวแบบคืนนี้เนี่ยเราจะหิวหรือเปล่าไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราแบบขอแบบทำที่พักให้มันดีขึ้นเดี๋ยวเราพักผ่อนกันดีกว่าสวัสดีตอนกลางคืนนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมมันก็เป็นยามดึกแล้วนะซึ่งแบบผมตื่นขึ้นมาผมหิวมากเลยทุกคนและแล้วไฟอันนี้มันก็ดับครับทุกคนเห็นไหมมันแบบติดไวแล้วก็ดับไวมากแต่มันน่าจะเป็นการจุดอันนี้นะครับผมมันมีแถมให้มาในนี้นะทุกคนในอาหารฝรั่งเศสตอนนี้นะครับผมเพื่อนๆเขาก็นอนกันหมดแล้วนะทุกคนซึ่งแบบมันดึกแล้วไงมันเงียบหมดเลยคือแบบผมหิวไงทุกคนผมอยากมาแอบกินอาหารนิดหน่อยอ่ะเพื่อนเขาหลับกันน่าจะไม่หิวอ่ะแต่ผมหิวผมขอมากินอาหารขนมนิดๆหน่อยๆก่อนผมแบบนอนไม่ค่อยหลับเลยครับคืนนี้ดูแต่ละคนนอนแต่ละคนหลับกันหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นแบบแผ่นฝั่งที่นอนของผมนะทุกคนคือทุกคนคือมันมีอะไรไม่รู้ทุกคนแต่แบบผมเห็นมันเหมือนช็อกโกแลตอันนึงนี่มันเหมือนช็อกโกแลตอันนึงหากินคือทุกคนดูตอนนี้คือผมไม่รู้อ่ะมันอาจจะโดนความร้อนนะตอนบ่ายตอนเย็นที่แล้วนะที่เรากินอาหารอะไรนะครับผมมันน่าจะโดนความร้อนนะไอช็อกโกแลตเนี่ยนี่นะทุกคนถึงมันแบบเปียกๆเหนียวๆก็น่าจะกินได้อร่อยดีแบบค่อนข้างที่จะหวานๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆมาทุกคนโอเคทุกคนคราวนี้คือแบบมันลำบากนิดนึงตรงที่แบบเราอ่านไม่ออกนะครับผมเราอาจจะเอาเล็กๆน้อยๆแต่ต้องดูข้างในมันว่ามันคืออะไรว้าวทุกคนขนมมันเหมือนแบบขนมอะไรสักอย่างนะทุกคนที่มันมีถั่วครับผมโอเคกินประมาณนี้แหละเดี๋ยวกลับเข้านอนดีกว่าผมไม่รู้ว่าไอ้เหล็กนี้มันไว้ใช้ทำอะไรนะครับผมน่าจะไว้ต้มน้ำอะไรได้你丢在那墙了谁丢丢丢丢嗯巧了巧了巧了哎他们巧了我们不要走ทำอะไรกินก่อนไหมหรือว่ากลับเลยหนาวก็หนาวหนาวนอนอาหารในไม้อีเรายังมีฝากมึงเป็นเลื้ออะไรมั้งอันทำมีอยู่มีเลื้ออยู่มั้งฝากเลื้อเหรอฝากเลื้อไม่มีอะไรเช้าแล้วเหรอเช้ายังไม่มากเลยนอนต่อเลยทำยังอยากกลับบ้านแล้วเหรออยากกลับแล้วครับขนมหายไม่ไหวแล้วครับขนมหายไม่ขนมไม่ได้หายหรอก The rest จบเลยไม่ได้หายหนอไม่ใช่ลงท้องเมื่อคืนมึงแอบกินขนมใช่ป่ะเนี่ยไม่มันเข้ามาในท้องเองมาหยิบไปมันยังมีอาหารเหลือไหมน่ะไม่มีแล้วมึงแดกไปหมดแล้วถ้าลำไยทำไมตื่นไวจังเลยน้ำไม่ไหลเลยถ้าระยะบอกว่าคิดถือผู้สาวแล้วน้ำยายได้ว่าวไหม น้ำไม่มีมึงอย่าพูดเลยเมื่อคืนมันนอนไม่หลับเลยคือทุกคนเดี๋ยวเราแบบขอติดไฟแล้วก็ทำอาหารกินดีกว่าครับผมรู้สึกว่าเหมือนจะมีปลากระป๋องอีกอันนึงไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะนี่นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราแบบจะลองใช้เชื้อเพลิงแบบที่ติดไฟง่ายนะลองใส่รูเผื่อแบบไฟมันจะติดแรงขึ้นเนี่ยแสนะลองใส่ดูนะทุกคนไม่แน่ใจว่าไฟมันจะติดแรงขึ้นไหมนะเราต้องเป่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับเป่ามันติดไหม
นี่ว้าวมันเหมือนแบบเป็นเชื้อเพลิงที่แบบทำให้แบบไฟมันติดง่ายขึ้นนะโอเคทุกคนผมขอลองแบบใส่ด้านบนมันเลยนะดูว่ามันไม่ใช่ใช่แหละผมว่านี่แหละดูนะมันเหมือนแบบมันฉีดสารอะไรสักอย่างลงไปให้ไฟมันติดแรงขึ้นนะดูทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเอาโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเรามีเยอะแยะมากครับผมอันนี้คือน้ำตาลเดี๋ยวขอเทมาผสมเดี๋ยวเราแบบค่อยตักกินกันนะครับผมอันนี้นะครับผมมันน่าจะเป็นแบบเหมือนแบบผงกาแฟนะ wow. นี่นะทุกคนโอเคน่าจะใช้กาแฟครับผมโอเคเทลงมาเลยว้าวนายท่านเช่นมีอะไรอีกหรือเปล่าโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเราแบบได้ผสมหลายๆอย่างสิ่งหลายๆสิ่งแล้วนะตอนนี้เราแบบที่ผมเก็บช็อกโกแลตไว้นะเนี่ยเดี๋ยวเราผสมช็อกโกแลตลงมาด้วยเลยเยอะไปเปล่าเพื่อนไม่รู้มันแบบขมเกินอ่ะทุกคนน้ำมันขมมากอ่ะโอเคผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็น่าจะพอนะช็อกโกแลตคือเดี๋ยวมันจะละลายเวลามันโดนความร้อนนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมทำให้เองครับนี่นะครับทุกคนน้ำแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแยมครับผมแยมน้ำผึ้งแยมหรือน้ำผึ้งนะโอเคเดี๋ยวว้าวโอ้นั่นเป็นน้ำผึ้งอ่ะครับทุกคนน้ำผึ้งกินน้ำผึ้งน้ำผึ้งน้ำผึ้งโอเคเราแบบลองกินอ่ะโอ้ทำไมน้ำผึ้งนี่มันแข็งนี่ผมไม่เข้าใจทำไมมันต้องแข็งนะต้องละลายกับไฟครับต้องละลายเหรอท่านชิดไม่ต้องครับจะได้ว่าอยู่ในตู้เย็นหรือเปล่ายังไงอร่อยไหมผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นน้ำผึ้งแท้พี่ป๋องนายเดี๋ยวผู้ชี้ชารอชี้หน่อยแท้ครับผมอร่อยอร่อยใช่ไหมลองนี่นะทุกคนเช้านี้เราแบบกินอะไรแบบพอดีพอดีแท้ผสมน้ำตาลครับคืออันนี้คือแบบเราพลาดมากเราผสมทั้งแบบเกลือเราไม่รู้ว่าเป็นเกลือทั้งน้ำตาลโอ้ดีนะครับเกลือมันมีหลายห่อมาใส่แค่ห่อเดียวแต่อันนี้ห่อเดียวแบบครบเข็มเราต้องปรับกลับมาแบบมันเข้ารสชาติแต่เบสซี่ลงไปเลยดูเลยดูเลยคือไม่รู้ว่าออกกระป๋านี่แล้วท้องจะเป็นยังไงนะหวานอร่อยหอมดีอันนี้เนี่ยสั่งให้มันหวานขึ้นได้นะทุกคนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเรารออาหารของเรานี่สุดสำเร็จรูปนี่แหละประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะได้ออกไปจากบาร์แล้วก็ทำดีแล้วโอเคโอเคทุกคนนี่นะครับผมอาหารของเราดูผมไม่รู้ว่าทำไมมันถึงแถมช้อนมาไอ้ที่ตัดเนี่ยนะผมว่ามันน่าจะไม่สุกดีแต่มันก็น่าจะสุกในระดับหนึ่งนะเนี่ยเราแบบสามารถแบบตัดหั่นได้เลยทุกคนผมคิดว่าน่าจะอร่อยเลยเช้านี้เราต้องเดินกลับบ้านอีกระยะทางนึงจังหวะเดียวอันนี้อร่อยอร่อยใช่ไหมอ่ะเราชิมดูเป็นยังไงรสชาติเราต้องกินเพื่ออยู่กินเพื่ออยู่รอดอย่างเดียวช้อนเยอะแยะคือทั้งหมดตั้งแต่กิน MER อร่อยดีเลยอร่อยมาก MRE มานะครับผมอันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นเนื้อที่ผมชอบมากแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเนื้ออะไรเนื้อหมูโอเคผมขอสรุปง่ายๆเลยนะทุกคน มันจะแบบมีอย่างละ2ชิ้นนะที่แบบเหมือนกันเลยซึ่ง1ห่อผมคิดว่าสามารถ1วันนะครับผมสามารถกินได้4คนเลยนะมันแบบอัดแบบแน่นมากๆนะครับผมอาหารพวกเนี้ยผมคิดว่าคุ้มนะครับผมกับราคา 1,500 บาทแต่ถ้าเกิดเป็นจากประเทศเขาโดยตรงเลยราคามันอาจจะถูกกว่านี้นะโอเคก็นี่แหละโอ้เดี๋ยวเราแบบจะกลับออกจากถ้ำแล้วโอ้เริ่มสว่างมากขึ้นแล้วโอ้ทุกคนคือแบบฝนมันตกแบบทั้งวันทั้งคืนเลยเหรอครับเนี่ยโอ้เราแบบหนาวกันมากดูสิครับผมหนาวมากเลยตอนนี้มันตอนเช้าดูหนาวได้วันนี้เมื่อคืนแบบผมโคตรหนาวเลยทุกคนนอนเกือบไม่ได้ครับผมตึกนี่วะเราแบบจะต้องออกจากป่านี้เร็วแล้วฝนตกมันยิ่งอันตรายเลยนะยิ่งหน้าฝนโอเคเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมโอ้ไป Till I get out.